ดีครับทุกคนให้ทายว่าวันนี้ผมมาอยู่กันที่บ้านใครครับเห็นคราวที่แล้วมีแต่คนเรียกร้องว่าอยากให้พี่คนนี้มาใช่ไหมครับทางไทยออฟฟิเชียลสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมยังครับทุกคนรู้ไหมครับว่าผมมาบ้านใครวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งด้วยที่จะมาร่วมไลฟ์กับเราบ้านแอดนิงจ้าทุกคนไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูกันว่าเป็นบ้านของใครกันพร้อมหรือยังครับครับมาครับรอครับหนึ่งครับพี่จะอยู่ไปไหนครับมาแล้วแขกรับเชิญของเราชิดืมโอ้ไม่เห็นหน้าเลยอย่าเพิ่งครับทำไมครับวัดอุณหภูมิก่อนครับ มีตรวจไข้ได้ครับต้องวัดไข้ก่อนทุกคนเฮ้ยทำไมตัวเย็นจังเลยอ่ะเครื่องพังเหรอเพศ 35.5 โอ้เครื่องพังละเราแก่แล้วปะเนี่ยวันนี้ครับขอเสียงให้พี่มิวหน่อยครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ไก่อะไรครับไก่ KFC ครับวันนี้เราจะมาทำเมนูจากไก่ KFC กันนะครับใช่หิวยังผมอ่ะครับคุยกันอยู่2คนนึกว่าถามพี่แฟนคลับไงทุกคนหิวไหมครับทุกคนหิวไหมครับตามไปทำดีกว่าตามครับตามไปดูครับว่าวันนี้เราจะเอาไก่ทอดของ KFC เนี่ยมาทำเป็นเมนูอะไรกันครับตามคุณพี่ไปเลยครับก่อนอื่นล้างมือก่อนแน่นอนว่าทำทั้งทีครับเราต้องทำเมนูที่กับชอบครับผมอะไรครับผมกะเพรา นูจะทำหมูกรอบให้ผมกินมันมีไก่กรอบแล้วไงอ๋อเป็นไก่กรอบแทนใช่ไหมครับเป็นไก่กรอบแทนเดี๋ยวผมล้างมือก่อนเราสวัสดีครับทุกคนหิวกันไหมครับหิวกันไหมครับเราจะเริ่มทำกันแล้วมากระเพราก่อนเลยวันนี้นะครับเราอยู่กับเชฟพี่มิวนะครับผมวันนี้เราจะมาดูเชฟพี่มิวทำกับข้าวทำอาหารกันนะครับเราไม่ช่วยพี่ทำเลยงั้นผมต้องมีขาทางกล้องหน่อยแหละแล้วผัดกันไหมเหมือนเดิมครับผมเราเคยทำกันแล้วเราเคยฝึกฝนกันมาแล้วนะขออนุญาตวางกล้องนะครับคราวที่แล้วเราทำน้ำมันเกินไปใช่ไหมใช่ครับแล้วพอนี้จะใส่ทั้งหมดครับเชฟหิวแล้วหิวแล้วทุกคนหิวแล้วสั่งไก่มากินได้นะครับผม1150ครับผม1150หรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้ Delivery ครับส่งฟรี24ชั่วโมงแฮชแท็กวันนี้เราชื่ออะไรของเราหรือว่าของของเราเลยของเราของเราไม่แน่ใจเราคือมิวกับไก่เมกาไหมครับอ๋อไม้คือไม้เป็นไม้ตีนะแล้วกาก็ไม้ตีด้วยนะแล้วก็มีพิมพ์นะครับมีแฮชแท็กของทาง KFC ด้วยผมชื่อว่า KFC Togetherness นะครับผมน้ำมันกระเด็นเลยเปล่าไอ้น้ำมันไม่เข้าคออ๋อ KFC Togetherness นะครับครับผม2เป็นเลข2นะครับ Togetherness ครับตามนี้พวกเราได้รีทวิตไปเนาะใน Twitter ล่าสุดไปใน Twitter แล้วนี่อย่างแรกนะครับเราต้องใส่น้ำ
ขาเรียกว่าอะไรเป็นซอสกะเพราเป็นซอสของกะเพรานะครับใส่แรงมากใส่ไก่เลยใช่วันนี้ปรุงตามใจพี่มิวครับไม่เปิดแล้วใช่ไหมเสร็จกะเพราแรงแล้วอบอุ่นจ้าอบอุ่นครับอยู่ใกล้เตาแก๊สเรียกว่าร้อนเลยวัตถุดิบสำคัญของเราในวันนี้ครับผมนั่นก็คือนี่ครับกระแดนนั่นก็คือถุงกระดาษนั่นเองครับใช่ครับพี่มันคือไก่ป๊อปของ KFC นั่นเองเรานะครับเรานะครับจะเอามาผัดรวมกับกะเพราอันนี้ของพวกเรานะครับใช่ครับผมเราจะทำเมนูไก่ป๊อป KFC ผัดกะเพราครับผมที่ว่าเราใส่ซอสกะเพราเพิ่มซอสมันร้อนไปซอสอยู่ไหนครับใช่โอ้จริงเหรอพี่จริงทุกคนครับผมเมื่อกี้น้องกับผิดพลาดไปนิดนึงนะครับผมแท็กทูเกเตอร์เนี่ยไม่ใช่เลขสองของแม็กซ์อ้าวใช่เหรอครับเป็นคำว่าทูเกเตอร์เลยอ้าวใช่แล้วครับใช่ครับผมขออภัยด้วยครับผมโอ้ยดูดีแล้วดูดีแล้วมาให้ทุกคนดูดูดีนี่หมายถึงผมใช่ไหมครับเป็นพี่นี่เราจะขึ้นตอนไหนคิดว่าเราต้องใส่น้ำเพิ่มด้วยน้ำเปล่าใช่เลยใช่เพราะว่ามันมีแบบน้ำน้อยไปผมขออภัยทางเคฟตีด้วยนะครับผมจำแท็กผิดครับไงบ้างครับมีใครกินข้าวแล้วบ้างปิดเตาแก๊สแล้วนะน่าจะว่าน้ำมันร้อนโอไหมใครบอกโอครับไม่ใช่พี่ถามโอโอเคครับพี่การเป็นไหมครับนี่คือเมนูแรกที่เราจะมาทำกันนะครับเราทำทั้งหมดกี่เมนูครับเราทำทั้งหมด3เมนูด้วยกันครับวันนี้อันนี้เมนูแรกนะครับก็คือกะเพราไก่ป๊อป KFC นะครับพี่ครับตัดผมแล้วครับใช่ครับจานเมนูโอ้ชุ่มมากตักแกงตาด้วยเดิมคือไก่แบบจูใจง่ายเลยเดี๋ยวพี่ตัดต่อเราถือพิเศษไหมมองเห็นกันไหมครับจะดึงกะเพราไก่ป๊อป KFC ของพวกเรานะครับเราลืมแฮชแท็กมิวกับไก่ไม่กราบนะครับมิวกับไก่ไม่กราบเป็นไม้ตีหมดเลยครับแม่โอ้ย
พอ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 เรียบร้อยครับเมนูแรกเห็นไหมครับเมื่อกี้ดึงเสิร์ฟให้ดูแล้วกันนี่หิวไหมครับผัดกะเพราไก่ป๊อปเคเอฟซีครับผมจะได้มาเรามาเมนูที่2ดีกว่าเมนูที่2คืออะไรครับพี่กัสเมนูที่2ที่เราจะทำนะครับเราก็คือไก่ถังใช่ไหมใช่ไก่ถังผัดซอส KFC ไก่ถังผัดซอส KFC นะครับโดยวัตถุดิบก็จะมีเลี้ยงจากกะเพราไม่หายจะมีนี่ครับซอสพริกของ KFC นะครับแล้วก็จะมีซอสมะเขือเทศของ KFC นะครับใช่แล้วก็บีบจากนี้เลยนี่จะได้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับนั่นคือไก่ทอด KFC ครับใช่แต่ว่าเราใส่นี่เพิ่มเข้าไปทุกคนเราใส่น้ำจิ้มไก่เพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อความอร่อยนะครับใช่เพื่อความอร่อยขั้นแรกเราจะทำไงครับพี่หนึ่งขั้นแรกเราก็จะใส่ซอสไปเราจะผัดซอสก่อนใช่ไหมผัดซอสก็เห็นมันเห็นมันยังไงใช่งั้นเนี่ยมันจะติดกระทะเส้นเลือดที่แข็งอยู่นี่คือชุดอยู่บ้านนะระวังเสื้อเลอะนะพี่กั๊บครับผมนี่คือเราตีมอยู่บ้านของกั๊บคือเป็นตีมมาเยี่ยมครับมาเยี่ยมตีมมาเยี่ยมเอาหมูกรอบวันนี้เราไม่มีหมูกรอบนะครับเรามีแต่ไก่ทอดไก่ทอดเป็นไก่อ้าวครับไก่ทอด KFC ครับไปแล้วครับซอสมะเขือมะเขือหนึ่งครับผมซอสพริกซอสพริกครับแล้วก็ใส่น้ำจิ้มไก่ที่เราฝากมาตอกแก๊สนะครับผมนี่เราก็ทำซอสก่อนแล้วใส่น้ำหน่อยแล้วก็ทำให้ซอสมันละเอียดที่มันเข้ากันแล้วคนก่อนใช่ไหมใช่แล้วคนให้เข้ากันก่อนใช่ให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่น้ำไก่คนเลยไหมครับอันใหญ่ครับสองชิ้นก่อนเลยสองชิ้นเลยตัวอันนี้กระทะโอ้ยเป็นไงบ้างครับอาจารย์สุภสิทธิ์ดีครับผมร้อนดีครับทำอะไรกินกันตอนนี้เราทำไก่ทอด KFC ผัดซอสKFC ด้วยไฟแรงมากเดี๋ยวซอสแห้งติดกระทะนะตอนนี้กำลังจะติดกระทะแล้วครับผม
เราเติมซอสลงไปเรียบร้อยครับแต่ต้องดีด้วยครับที่กาแฟดีนะเอาดับไปแล้วครับมันต้องหมุนไหนเพ่หมุนขึ้นเหรออ่าซื้อไก่มาแล้วเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยสุดยอดครับก็ทานในคอนกับพวกเราเลยนะครับใช่ครับใครยังไม่ได้สั่งก็สั่งได้นะครับ1150ครับหรือสั่งผ่านแอปก็ได้ครับทาง KFC Thailand ครับส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงครับเป็นไงบ้างครับพี่ได้มาทำอาหารจากไก่ KFCก็มันเป็นการ mix and match นะเพราะว่าไก่เคฟซีอร่อยอยู่แล้วนี่ก็แบบลองเอาจะทำให้กับเข้ากับเมนูที่แบบเราชอบกินก็คือเหมือนกับว่าให้มันแหวกแปลกแนวขึ้นมาว่างั้นเลยตัดแรงมากขึ้นเอ็นดูเปิดแก๊สไม่ได้เอาเห็นหรอครับมาเรียบร้อยจานไหนครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับไก่ผัดซอส KFC ของพวกเราเชฟมิวพูดดีค่ะครับผมมาเราตักข้าวแล้วอันเนี้ยเราจะไปเมนูที่3ต่อเมนูต่อไปคืออะไรครับเชฟก็รอติดตามครับเมนูต่อไปคือง่ายมากคืออะไรครับต้องมาติดตาม เสร็จเรียบร้อยไปอีกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าอร่อยใช่ไหมครับไม่ข้าวไม่สวยไก่ไม่งามฉันมึนมาพี่กาเราจะไปต่อกันนี่คือเมนูที่2ของเรานะครับเมนูสุดท้ายของพวกเราครับผมทำตรงไหนครับมาเลยมาทำข้างในกันครับไปครับตามเชฟมิวไปครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับ KFC ส่งมาให้เรานี่ชิดึงต้องขอขอบคุณ KFC เลยนะครับใช่อยู่ในวันนี้มาเมนูสุดท้ายของเราคืออะไรครับเชฟแซนด์วิชทูน่าแซนด์วิชทูน่าใช่ครับผมเราเอาทูน่าจากไหนครับเอาทูน่าจากนี่เลยครับทูน่าคอนสลัดครับผมอ๋อของจาก KFC เหมือนกันใช่ครับนี่ก็เริ่มแรกแล้วก็ขนมปังครับรื้อแล้วก็ใส่ทูน่าเข้าไปนี่อันนี้ทูน่าคอสลัดนะดูดีนะนี่เป็นโคสลอนะครับผมจะใส่ทูน่าคอสลัดเมนูโปรดพี่มีพี่กัฟคืออะไรคะของ KFC ใช่ไหมครับกัฟชอบทานอะไรของ KFC ผมชอบผมเคยบอกไปในไลฟ์รอบที่แล้วผมชอบทานข้าวยำไก่แซ่บครับของพี่มิวชอบกินอะไรครับพี่ชอบกินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ของ KFC ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ชอบนี่ด้วยมันบดอร่อยทุกอย่างใช่ไหมใช่มีที่ตั้งไหมครับมีเห็นผมจะตั้งตรงไหนได้บ้างเนี่ยเนี่ยเรามีขาตั้งใช้ขาตั้งอุ้ยอุ้ยมันอยู่ใกล้จังเลยแล้วทำไมเสียงตุ๊กแกอยู่ใกล้จังเลยอ่ะเหมือนห้องน้ำหรือเปล่ามันอยู่บนหัวเราเลยอยู่บนฝ้าเนี่ยนี่มั้ยมันไม่อยู่ข้างนอกก็พอเอาไว้ใส่ตรงนี้นะใส่นี้ต้องเหมือนผ้าปูนี่นะผมก็ไม่ไหวนี่มันเป็นไงบ้างครับทุกคนหิวกันหรือยังครับผม
หิวกันไหมครับหิวกันไหมครับหมอมีชอบเบอร์เกอร์เหมือนกันเลยใครไม่ทานข้าวอย่าลืมสั่งไก่เคฟซีมาทานด้วยกันนะครับมาต่อนี่ก็คือใส่ทูน่าเรียบร้อยแล้วครับมาใส่ผักครับเออใส่ผักใช่ไหมครับใช่ครับอยากกินเยอะแค่ไหนใส่เท่านั้นนะครับคิดถึงมากอยู่แล้วอยู่แล้วที่นุ่มสังเกตสิแล้วต้องประกบเลยนะครับครับอันนี้ไม่ใส่ครับอ้าวใส่สองฝั่งเลยนะครับใช่ไม่ได้รอเราจะเอาตรงนี้ไงขนมปังฝ่ามาประกบก็ทำสองอันนี่เรามีแบบวัตถุดิบพิเศษด้วยจะได้ไข่หวานครับผมหวานจริงไหมครับต้องชิมไข่ใช่ไหมครับพี่เองนะแล้วก็กบเลยอ๋อใส่ไข่หวานก่อนชิลินนี่เพื่อเพิ่มรสชาติเนาะใช่ชีวิตขาดหวานไม่ได้ขอบอะไรตามครับแท้ๆคือแล้วก็แปะเข้าไปครับผมมาเราให้พี่กราฟหั่นดีกว่าใส่ไก่ด้วยเหรอครับครึ่งครึ่งไก่อันไหนครับมาเราใส่เพิ่มเข้าไปดีกว่าเป็นไก่ไร้กระดูกใช่ไหมครับใช่ไก่ไม่มีกระดูกครับผมดึงแปะเข้าไปเลยสองอันดีกว่าแน่น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 เหมือนคล้ายๆเบอร์เกอร์นะใช่เป็นเบอร์เกอร์แต่เป็นขนมปังแทนก็พี่เราเอาคุณไปนี่เนี่ยมันขนมปังปิ้งเนาะนี่ใส่ไก่เข้าไปครับผมแล้วก็หั่นอันที่กับหั่นระวังมือนะครับวุ้ย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 งาสวยงามสวยงามข้างกันครับอุ้ยก็ให้ขนมปังขนมปังแหกไปแล้วหนึ่งไส้มันเยอะครับพี่เนียนๆแล้วกันไม่มีใครเห็นนะครับแต่งจานแต่งจานชื้นอุ้ยผสมเราผสมกันก่อนแล้วกันไม่มีใครเห็นหรอกนี่จะได้เสร็จเรียบร้อยครับผมเมนูชื่อว่าแซนด์วิชทูน่ากับไก่ไม่กันแซนด์วิชทูน่าโอ้ไหลไก่ไหลแล้วครับเรามาลองชิมกันดีกว่าเราชิมไหนก่อนนี่แล้วกันกินออเดอร์ก่อนไข่ทูน่าโอเคครับอ่ะพี่กำลังชิมอ่ะอันไหนอ่ะอันเลื่อนๆอยู่อันนี้ก็ได้อันนี้มันน่าจะหล่นครับต้องใช้ช้อนนะงั้นใช้มือเลยคันวิทย์ละให้เขาใช้ช้อนกันเราต้องรักษาสุขอนามัยครับอะไรเนี่ยเอาก็ระวังมือเลยไม่เป็นขอชิมนะเมื่อกี้เราโดนไก่หรือเปล่าไก่มันหล่นเป็นไงบ้างครับเจอผักกับทูน่าครับไก่มันหล่นเลยเราลับได้หมดเลยนะเพื่อนนะครับโอ้ยครับผมขอชิมส่วนไก่เลยนะมันอร่อยแต่ผมก็อร่อยมาต่อไปเป็นเอาไหนก่อนกะเพราหรือว่าซอสก่อนเอากะเพราแล้วสิอ
พี่รู้ไหมทำไงถึงให้อร่อยอย่างนี้ใส่ใจใช่ไหมครับพี่รู้ได้ไงอ่ะอร่อยครับพี่รู้ได้ไงไม่รู้อ่ะผมเพิ่งถ่ายคลิปมุกมาไม่เคยมุกมาต่อจริงเหรอแล้วมาแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ช้อนต่อไปจะเป็นเมนูโปรดนะครับนั่นก็คือเผากะเพราแห่กับผัดกะเพราแห่ผัดกะเพราแห่เขาไม่เล่นกับผมแล้วเขาต้องตอบเองมาเราชิมกันให้ผมชิมก่อนเลยครับดูก็ลองดูก่อนเป็นครับอืมอร่อยแต่ว่าถ้าสมมติทำเสร็จแล้วเรากินเลยเอามันเย็นแล้วเหรอไก่ป๊อปมันเหมือนกับดูดน้ำกระเพราเข้าไปเยอะมันเลยนิ่มๆหน่อยแต่ถ้าเกิดทำกินเลยน่าจะอร่อยทำเลยไม่ค่อยกรอบนะทุกคนครับถ้าทำเองอย่าลืมทำกินเลยนะครับพี่ว่าใส่หมอนน้ำหมอนแปะเค็มเค็มมากสุดเลยอุ้ยของอร่อยต้องกินเยอะๆครับพี่ถ้าบอกเอาจริงๆครับถ้าแบบนี้นะทานกับพวกมันบดนะอร่อยพี่ชอบกินใช่ไหมมันบดใช่เวลาพี่ไปเคฟซีสั่งบดจะเหมือนวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีมันบดมาไม่มีมันบดต้องมีมันบดมีใช่ไหมครับนี่ใส่ใหญ่แต่ว่าผมไม่กินมันมันไม่กินหรอผมไม่รู้อะผมไม่ได้สั่งกินตั้งแต่แรกกินไม่นานอันนี้ไม่นิดเลยนิดเดียวใช่ไหมครับมันเหมือนผมใส่พวกขนมอะไรนี่นะรสอะไรซาวครีมและหัวหอมอะไรอย่างนั้นใช่หรอง่ายคายนะผมว่าทำไมซอสนี่ซอสเกลวี่อ่ะใช่ไหมล่ะเอ็กซ์ช็อปลาสเต็กอะไรแบบนี้เด็ดสุดอันนี้จริงๆก็มาพิมพ์นี่ดีกว่าแกผัดซอสก็คือกับหิวครับนอกจากเราเป็นเมนูนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยแต่เรามีด้วยนะที่กับชอบมีข้าวยำไก่แซ่บข้าวนี้ข้าวยำไก่แซ่บด้วยนี่มีอะไรอันนี้ผมก็ชอบนี่ไก่วิงแซ่บข้าววิงแซ่บพี่กินไหมอันนี้เผ็ดมันแซ่บๆเฉยๆครับเผ็ดอันนี้นี่ตอนนั้นข้าวยำที่กับชอบแต่ก่อนที่จะชิมอันนี้จะชิมที่เราทำก่อนชิมเลยกินนะนิดนึงเห็นไหมเสร็จแล้วไหมเอาน้ำไหมเอาไปแล้วมาเอามาชิมนิดนึงก่อนแต่เบอร์เกอร์แบบเบอร์เกอร์ของ KFC มันจะเผ็ดกว่าแบบพี่ชอบแบบอันนั้นมากกว่าแล้วแบบที่เป็นดับเบิ้ลชีสอะไรมาสุดยอดผมก็อ่านดิชิมเร็วเป็นไงครับเหมือนกับเครื่องไก่ยังไงไก่คลุกกับซอสอ่ะมันก็คือไก่คลุกซอสแหละครับแต่ว่ามันรสชาติมันคือไก่เคฟซีอร่อยไหมอร่อยครับดีไหมแนะนำให้ทุกคนทำได้ครับเป็นง่ายๆด้วยใช่แล้วก็ถ้าถังไก่ KFC มาแล้วก็มาผัดซอสกินข้าว Very good ครับอ
มีการบอกชื่อมาว่าอันนี้เขาเรียกว่าไก่ถังอ๋อไก่ถังไก่ถังที่เขาจะเอาไปใส่ถังแล้วก็อันนี้นะถ้าผัดซอสเนี่ยอันนี้เมียอะไรให้ดูบ้างมีวิงแซ่บมีวิงแซ่บไปแล้วนี่อะไรนะไข่ไรกระดูกนะใช่เลี้ยงไก่ไม่มีกระดูกเก็บซีให้เรามาเยอะมากเลยแต่มันมีกระดูกเฮ้ยนี้ไอ้พี่ชอบมากทานไข่ครับเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จก่อนเราจะทานนี้โอ้สี่หมื่นกว่าคนทานไข่อร่อยมากจริงทุกคนแล้วแบบสมมติว่าถ้ามาถึงแล้วแบบเราทานข้าวใช่ไหมเข้าเวฟประมาณแบบ20วิอ่ะพอแล้วอยู่อร่อยจริงรอนี่อะไรเนี่ยไก่ทอดนี่ไก่ทอดมีอกมีน่องนี่มีใจไหมครับอยากมีไหมเหมือนถึงใจไก่แข่งจะมีใจได้ไงนี่อะไรเนี่ยโอ้ยกูมีไก่เราปรับออกแล้วมันออกมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วไงพี่ใช่นี่คือออกมาแล้วครับเลือดแล้วทั้งหมดนี้ชอบอะไรมากสุดเอาที่แบบประจำใช่ไหมเอาตอนนี้ตอนนี้ชอบอะไรมากสุดรวมที่เราทำเองเลยทำเองด้วยเหรอถ้าทำเป็นฟรีเลยผมให้กระเพราแต่ถ้าเกิดเอาตอนเนี้ยตอนที่ชอบเลยตอนนี้ผมให้ยังไก่แซ่บแล้วกันยังไม่ยังไก่แซ่บเป็นเดอะเบสของครับอยู่เลยนี่สนใจไหมครับอร่อยมากครับผมนะครับสนใจผมไหมครับผมเสียต้องบำรุงผมรักคุณต้องทำยังไงใช่ไหมครับหิวถูกไหมถูกครับแล้วของพี่อ่ะของพี่เอาเนี่ยของพี่ตอนนี้เหรออันนี้ก็อร่อยชอบอันนี้ไอไก่ถังเนี่ยไอไก่ผัดซอสแต่ก็อย่างที่บอกใครปกติก็จะชอบนี้ครับมันบดแล้วก็นี่ด้วยทัดไข่ทัดไข่แล้วถ้าเกิดตัดของกินเล่นออกไปอะไรก็ของกินเล่นนะเนี่ยทัดไข่กับมันบดพี่เป็นเครื่องเคียงอ่ะไม่ได้กินเล่นนะจริงจริงใช่เอาที่มันเป็นแบบอาหารมื้อใหญ่อย่างเงี้ยมื้อใหญ่มีอะไรบ้างอ่ะพูดดิมีพวกแซนด์วิชเนี่ยข้าวที่เราทำไก่ทอดไก่ผัดซอสเนี่ยตอนแรกบอกนี้แล้วไงเอานี้ใช่ไหมใช่เรื่องผัดซอสอร่อยนะทุกคนจริงๆลองไปทำดูแล้วก็อย่าลืมสั่งมันรุดประทานด้วยกันแล้วก็ที่หน้าคอสลัดด้วยใช่ทำง่ายแล้วก็อย่าลืมผัดไข่ด้วยอยากกินผัดไข่แล้วมือจิ้มไหมครับมีครับผมนึกมาละมาดื่มน้ำกันเตอะเฮ้ยเรามีหลอดหรือเปล่าตอนดูไหนฮะตอนนี้มีใครสั่งไก่มากินบ้างครับใช่ตอนนี้ใครสั่งมาทานบ้างครับผมโอ้ขอบคุณครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สั่งนะครับโทรสั่งได้ที่1150ย้ำอีกครั้งหรือว่าจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันของ KFC ก็ได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KFC Thailand นะครับส่งฟรี delivery 24ชั่วโมงครับผมครับผมอ๋อตอนนี้เคอร์ฟิวครับไม่24ชั่วโมงแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ก่อน4ทุ่มครับสั่งได้ครับเขาบอกว่าสั่งมาแล้วเป็นไงทุกคนตอนนี้ทานอะไรกันอยู่ครับผมแม่กินไก่อยู่กินหมดก่อนกลับมาแล้วจ้าเขาบอกดีมากครับตบมือให้กับคนสั่ง KFC นะ ไหนเอากะเพรามากินอีกหน่อยสิคือตอนเด็กอะพี่ชอบนี่มากไก่ไม่มีกระดูกใช่ไหมกินง่าย
หมกที่ดีที่ดีตอนนี้ทำได้ถึงกี่โมงทุ่มหนึ่งใช่ครับเพราะช่วงเคอร์ฟิวนะทำได้ถึงหนึ่งทุ่มเพราะว่าตอนนี้ใครจะสั่งรีบสั่งนะครับต้องหมดเวลาแล้วครับผมอีก19นาที19นาทีจะปิดสั่งแล้วนะครับ KFC ครับผมเราต้องเผื่อเวลาพี่พิวกลับบ้านด้วยใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขาแบบขับช้ากินไก่ที่น่าอร่อยมากค่ะไหนกินแบบอร่อยอร่อยที่สุดเลยน่าอร่อยครับผมกินยำไก่แซ่บอยู่อ่ะมีหนูประจำใช่ไหมใช่พี่เคยกินไหมเมื่อก่อนพี่ชอบนี่มากเลยที่เขาจะมีเป็นข้าวแกงเขียวหวานอ๋อแกงเขียวหวานนี่แต่ก่อนผมก็ชอบแต่เขาแบบเขาทำแค่ไม่กี่ทำแค่แบบเดียวเนี่ยจะได้ใช่อยากให้กลับมาทำใหม่นะครับผมชอบมากเลยครับได้ไหมครับรวยแล้วอยากเป็นไก่ที่มิวถือในมือจังเลยอันนี้นี่ทุกคนนี่คืออะไรทาง KFC เขามีซอสเอ้ยไม่ใช่ซอสผงผงเป็นผงปรุงรสรสสโมกี้บาร์บีคิวนะครับเห็นไหมครับอืมมีใส่อะไรได้บ้างโรยไก่ได้ทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวลองเว้ยพี่หนึ่งผมไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่านะนี่นี่ครับชื่ออะไรนะสโมกี้บาร์บีคิวสโมกี้บาร์บีคิวกินหอมกินหอมกินมาเลยอุ้ยมันเยอะไหมไม่โดนไก่เลยเอาผมนึกว่าจะเอาไก่ชิ้นนี้เอาชิ้นนี้ชิ้นนี้ใช่ไหมอุ้ยนี่ครับผมเป็นไก่ปอที่รวยด้วยไก่และกระดูกครับผมเทคสองครับอันนี้เป็นไก่และกระดูกครับผมที่รวยด้วยสโมกบาร์บีคิวครับก็คือจะมีกลิ่นบาร์บีคิวแต่ว่าจะเพิ่มมีรสหวานเพิ่มไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดกินได้ใช่ไหมดีเนาะสำหรับคนไม่ทานเผ็ดกินได้นะครับพี่หนูรับประกันพี่ว่าเขาทำอย่างนี้ไหมใส่ในถุงไข่ป๊อปแล้วเขย่าข้างหน้าจะแจ๋วนะใช่ไหมผมหยุดแล้วข้าวไก่ป๊อปเราหมดแล้วอะถุงไก่ป๊อปเราหมดแล้วทุกคนชอบเมนูอะไรของ KFC มากที่สุดครับกินทุกอาทิตย์เลยไก่สโมกกี้บาร์บีคิวเฮ้ยแสดงว่าเด็ดใช่ไหมทุกคนคะแนนครับ3 yes I really love this one egg tart ปกติอ่ะคือผมสโมกกี้บาร์บีคิวอันเนี้ยเขาจะโรยมากับไก่ไม่มีกระดูกมาใช่เป็นโปรโมชั่นของเขาตอนนี้นะครับแล้วเขาก็ต้องกินถูกแล้วใช่แต่ว่าเราจะพิสดารใส่ไก่ป๊อปมาลองขยับดีกว่าเฮ้ยเริ่มเป็นแล้ว อ๋อมันค่อยๆออกฤทธิ์เหรอเนี่ยตอนแรกกลิ่นสโมกกี้จะนำแล้วมันจะมีหวานตามแต่ตอนนี้เริ่มเป็นแล้ว จะทำไงต่อครับผมเช็คครับจะมีคอมเมนต์นะความคอมเมนต์ทานมไข่มุกเยอะเหมือนกันมาเปลี่ยนจากขนมไข่มุกเป็นขย่าไก่ป๊อปโดยผงสโมกกี้บาร์บีคิวนะครับครับผมเฮ้ยเขาถามว่ามีใครอยากให้เมนูแกงเขียวหวานกลับมาบ้างครับผมอ้าวนี่พี่คนหนึ่งผมมาหนึ่งคนสองคนอร่อยจริงทุกคนถ้าใครไม่ลองทานแล้วอยากให้ลองทานตอนเด็กผมชอบสั่งมากใช่ตอนเด็กๆเลยเพิ่งมีแบบอุ้ยนานอยู่นะพี่ใช่น่าจะมอนหนึ่งอ่ะใช่เหรอถึงนานขนาดนั้นเลยเหรอนานเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ผมไปเรียนกวดวิชาติวสอบเข้ามอนหนึ่ง
แล้วผมชอบข้าวมันหมูด้วยสอบข้าวดิพี่ของพี่ของพี่อะไรปอหนึ่งกันโมอ๋อของผมต้องสอบเข้าตอนแรกประถมผมอยู่โรงเรียนหนึ่งแล้วมัธยมผมย้ายไปสมุทรสาครต้องได้สอบเข้าสัตว์เกษตรก็อยู่ยาวปอหนึ่งปอหนึ่งไม่ถึงโมทุกคนแต่จริงๆเมนูนี้อร่อยมากเรามอหนึ่งพี่ก็มอสองใช่เหรอเพื่อนที่มอสองผมอยู่เพื่อนปอสี่มอหนึ่งปอสี่มอหนึ่งปอสี่ใช่เหรอเราแค่มอหนึ่งนะจะมาชิมดีกว่าผมก่อนอีกแล้วพี่ยิ้มมึงเมื่อกี้ไปแล้วไงโอเคโอ้โหเด็ดปังเป็นไงครับจะเป็นคอมเมนต์นะครับเชฟครับครับก็คือหมดบาร์บีคิวครับก็คือบาร์บีคิวครับอะไรต่ออร่อยไหมครับอร่อยครับชอบไหมครับแต่ผมกินเผ็ดได้ผมเลยไม่ค่อยรับรู้ถึงรสชาติชอบครับชอบพี่ครับชอบครับไม่เตรียมเลยไม่ออกคอมเมนต์ไทยหายไปแล้วหมดเลยครับผมไม่มีคอมเมนต์ไทยเลยครับแต่ว่าแกงเขียวหวานก็คือผมก็แค่อยากกินจริงๆนะใช่นี่พูดจริงๆผมขอบวชแกงเขียวหวานหนึ่งครับครับสองอันนี้บวชทาง KFC ใช่ไหมครับใช่ขอบวชทาง KFC ครับว่าอยากได้เมนูแกงเขียวหวานกลับมาครับสรุปมีแค่เราสองคนนะที่เราทุกคนขอแบบขอคนที่อยากให้ KFC ทำเมนูแกงเขียวหวานกลับมากดบวกหนึ่งครับผมกดบวกหนึ่งมาเลยครับบวกหนึ่งมาเลยครับถ้าเกิดสมมติมีแกงเขียวหวานกลับมาเนี่ยพวกเราสองคนนะครับอาจจะมาไลฟ์กินแกงเขียวหวานทุกคนดูก็ได้นะใช่ครับอยากชิมมากเลยครับทาง KFC ครับผมอยากชิมแกงเขียวหวานมากเลยครับผมอยากมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งถ้าใครอยากเห็นพวกเราสองคนมาไลฟ์อีกก็กดบวกหนึ่งมาครับกดบวกหนึ่งมาครับอ้อนทาง KFC เยอะๆนะครับใช่ให้มีเมนูแกงเขียวหวานกลับมาแต่เนี้ยแล้วที่อันนี้เราไม่ได้เตรียมด้วยนะอะไรไก่ใช่ไหมไอ้แกงเขียวหวานเนี่ยไม่มีในอยู่เลยใช่ไม่มีในสคริปต์จริงๆเคสที่ใจดีมากที่เขาอยากเอากลับมาใหม่หนึ่งโบกมือนี่คืออะไรคือผมหนึ่งคนหรือว่าผมไม่เอาอันนี้หนึ่งคนหรือเป็นหนึ่งคนแล้วกันหนึ่งคนเราจะได้แบบนำยอดเยอะโอ้ยตอนนี้45,000หนึ่งหนึ่งยามากหนึ่งยามากคนนี้1,000,000 100,000โอเคถือว่าเรามี1,000,000คนแล้วครับที่อยากทานไก่แกงเขียวหวานครับผมอันนี้คือแบบพอทานได้ไหมว่าไงเบ๊ะเราใส่ชุดนี้แบบอยู่บ้านผมมาบ้านพี่ครับน้องแต่งตัวใหม่วันนี้เลยอ้าวมาร้ายทุกคนดูต้องมาแต่งตัวเต็มๆใช่ไหมฟังรู้เรื่องไหมบวกหนึ่งสุดยอดครับผมช่วยผมด้วยนะครับผมอยากทานไก่แกงเขียวหวานมากเลยครับรีบสั่งนะทุกคนใครอยากกินกับพวกเราตีทั้งหมด10 นาทีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเผื่อเวลาให้พี่ๆเขาเตรียมตัวกลับบ้านกันนะครับสั่งได้ถึง1 ทุ่มสั่งมาแล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กว่ามิวกับไก่ไม้กาฟคำว่าไม้กับคำว่ากาฟเป็นไม้ตรีนะครับทุกคนไม้ตรีคือเลขเจ็ดเป็นเลขเจ็ดไทยขอบคุณครับแล้วก็ของ KFC แฮชแท็กชื่อว่า KFC Togetherness ครับไม่ใช่เลข2แล้วนะครับเป็น Togetherness เขียนตรงตัวWhat?
ไหนมีใครกินไก่อยู่บ้างครับตอนนี้ไอเฮียช็อปเปอร์นี่ถ้าช็อปเปอร์อันนี้เป็นเสียงฟองดูครับผมฟองดูคือฟองดูเป็นพันธุ์ปากแก้วอีกตัวของพี่มิวนะครับมีฟองดูกับไมโลเจ้าของบ้านนี้บริการดีจริงกินเชฟซีอยู่ค่ะดีมากครับสุดยอดเดี๋ยวหลังจาก1ทุ่มนะครับผมเราจะมีช่วงเดินช่วงอะไรครับช่วงทอล์กกับทุกคนครับใช่เดี๋ยวเราจะสุ่มคนดูตอนนี้นะครับมาคุยกับพวกเราทั้ง2คนใครทานข้าวอยู่ก็อวดเราได้นะใครทาน KFC อยู่ก็ได้รับสิทธิ์เป็นพิเศษครับผมเอาคนที่ทานอยู่ไหมคนที่ทาน KFC อยู่มีนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แต่รอหนึ่งทุ่มนั้นเราจะเริ่มต่อแล้วก็นี่ทุกคนช่วงนี้อยู่บ้านกันเยอะใช่ไหมเรามาลองนี่กันไหมลองทำเมนูแปลกๆจากวัตถุดิบจาก KFC แล้วก็มาโชว์พวกเราดูโชว์ให้พวกเราดูแบบมีอะไรที่น่าทำบ้างเชื่อคือว่างๆเราจะมาทำกันบ้างหรือว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะได้หยิบมาทำกันบ้างนะครับเห็นถ้าแบบถ้าทำได้มีอะไรบ้างพี่บอลง่ายๆเลยใช่ไหมอะไรถ้าเอาง่ายสุดเลยนะผมว่าแซงวิชไก่ไม่มีกระดูกเนี่ยอันนี้ง่ายละพี่บอลที่น่าสนใจนะข้าวแกงกะหรี่ไก่ฟอกแกงกะหรี่ไก่ฟอกใส่ไก่ฟอกก็เป็นแกงกะหรี่ราดกับไก่ฟอกอันนี้ก็ต้องลองดูครับกับไม่ชอบกินแกงกะหรี่ใช่ผมไม่กินพี่ชอบกินแกงกะหรี่กะเพราผมมีแล้วอะผัดไก่ KFC ผัดนะผัดคะน้าไก่ KFC เป็นจมูกกรอบเอาเป็นหมูกรอบเป็นไก่ KFC เป็นคะน้าหมูกรอบเป็นคะน้าไก่ป๊อปคะน้าไก่ป๊อปหรือว่านี่ไงคะน้าไก่ฉีกถ้าแบบถ้าผัดซอสเปรี้ยวหวานน่าจะคันเนื้อน่าจะแบบนี้มั้ยใส่พวกมะเขือเทศหัวหอมน่าจะเวอร์ใส่มะเขือเทศหัวหอมสับปะรดอะไรเงี้ยครับเอาจริงแต่แกงกะหรี่ไก่ป๊อปเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวไว้ลองทำดีกว่าเขาบอกว่าคะน้าแปลกไปลูกอันนี้คือหมายถึงคะน้าเหรอแต่ก็น่าจะทำได้ไหมเหมือนคะน้ามันกรอบนะใส่ไก่ป๊อปแทนก็ไปผัดอร่อยปะอร่อยครับพี่อร่อยปะครับผมต้องชิมครับผมกลับเนื้อขาดเลยนะทำไมน่ากลัวอย่างเงี้ยถ้าเนื้อขาดทุกคนพาผมไปโรงพยาบาลด้วยนะครับนี่อ่านว่าอะไรนะ Hungry you have to order KFC nowInternet they will close the delivery at 7 p.m. because of the curfew. If you guys stay in Thailand, you should order now. It has 6 minutes left. Hola. หัวชงแก้วแตกแล้วเดี๋ยวน้องกินเก่งน้องหิวเว้ยใช่ไหมหิวครับนั่นก็คือเมนูเด็ดของน้องด้วยทุกคนเตรียมเลยนะเดี๋ยวผมเอานี้ดีกว่าคนแรกที่จะได้มาไลฟ์กับเราคนที่ทาน KFC อยู่ต้องมีคุณสมบัติคือทาน KFC อยู่ตอนนี้แล้วก็พอไลฟ์ปุ๊บโชว์ให้เราดูด้วยนะถ้าไม่โชว์ให้ดูถือว่าผิดกติกานะครับทุกคนโชว์ให้ดูเลยว่าทาน KFC อยู่นะพอ1ทุ่มปุ๊บเราจะเริ่มสุ่มเลยใคร3คนใช่มั้ยอ่ะ3คนอ่ะคนแรกที่ทาน KFC อีก2คนเดี๋ยวจะเป็นคำถามอื่นโอเคครับคนแรกที่ทาน KFC ให้บอกว่าหนูทานค่ะเนี่ยใช่พิมพ์ว่าหนูทานค่ะหรือว่าผมทานครับหรือว่าพี่ทานครับทานไหนครับหรือว่าชาราคีริกันเหรอครับผมทานครับผมไทยครับจริงๆสวัสดีครับไทยโอเคลืมมันไปNo, it's not shopper. Her name is Fong Du.
I have three dogs chopper fondue and Milo เคยเจอ Milo Milo สนมากแล้วไม่รู้ข้างนอกเอาฟองทุกแขกแล้วตัวนี้คืออะไรกลับเลยเฮ้ยครับอย่าลองลูกไม่ใช่ทำงี้หน่อยครับกับพี่ไลน์อยู่ครับครับผมกินอยู่ครับพี่มีใครกินอยู่บ้างครับอิ่มไหมทุกคนวันนี้อิ่มไหมครับอิ่มใจครับแย่งเรื่องตลอดเลยแล้วเดี๋ยวนี้ไหวเดี๋ยวนี้ไหวอีก4นาทีทุกคนใครที่ทาน KFC อยู่อย่าลืมพิมพ์มาเลยนะพิมพ์ตอนนี้ไม่มีผลนะครับพิมพ์ตอน1ทุ่ม1ทุ่มปุ๊บพิมพ์มาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ด้วยกันครับผมหวานใจทุกคนครับตอนนี้ทานข้าวอิ่มกันหรือยังครับหรือว่าใครยังไม่ได้ทานบ้างก็คือกลับทานอิ่มครับผมอิ่มนะครับกลับครับผม เราต้องอยู่กับทุกคนก่อนครับเราสามารถทานไปด้วยได้ตอบทุกคนไปด้วยได้ครับผมแต่เราอย่าทานอย่างเดียวครับงั้นผมอ่านอยู่Be my อิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจยังไม่ได้ทานเลยยังไม่ทานค่ะ Another KFC like please เนี่ยทุกคนถ้าทุกคนแบบช่วยกันบอก KFC นะว่าอยากให้มีเมนูแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานลาดไก่ใช่ลาดไก่เขาก็จะส่งมาให้เราชิมอีกครับผมแล้วเราก็จะได้ไลค์กันอีกครับมันจะได้หลายชิมไม่ต้องชิมเปิดบอกเลยว่าอร่อยจริงเถอะไม่ได้กินนานมากอยากทานอันนี้อยากทานในสิ่งชอบเพราะว่ามันจะมีรสหวานนะครับไม่เผ็ดเลยใช่ไหมใช่แล้วเราจะแบบไม่ค่อยเผ็ดแล้วก็หวานหวานอร่อยครับกลมกล่อมมากเมนูนั้นชอบโอ้โหกับ is keep eating delicious I love fan love you ก็คือหมดไปแล้วนะหนึ่งให้ดูฟ้า นี่เกลี้ยงไม่เหลือกลายหมดครับน้องชอบจริงๆอันนี้พี่มิว can eat spicy food I can eat a bit little อีกหนึ่งนาทีนะทุกคนเนี่ยอิ่มเลยอ่ะหรือว่าเรามีเยอะเรามีอีกเต็มเลยนะอย่าเพิ่งอิ่มเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเราจะมาทานกันต่อเดี๋ยวพอหนึ่งทุ่มนะครับเราจะเริ่มไลฟ์กับคนแรกคือคนที่พิมพ์มาว่าหนูทานค่ะใช่ทานคือทาน KFC อยู่นะถ้าใครทาน KFC อยู่ก็พิมพ์มาเลยครับผมพอขึ้นไลฟ์ต้องโชว์หลักฐานให้ดูด้วยนะครับใช่มีพี่กติกานะครับมาแล้ว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 จะ1ทุ่มแล้วจะ1ทุ่มแล้วจะ1ทุ่มแล้วทุ่มแล้วทุ่มแล้วพิมพ์มาเลยครับ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 ผมหนูทานค่ะเออว่ะเดี๋ยวไลฟ์จะตัดไหมเนี่ยพี่ไม่เราไลฟ์เราไลฟ์ตอน6:05เอ๊ะ6:00คุณแล้ว6:05นาทีงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปเริ่มอีกไลฟ์นึงเลยเนี่ยก็เดี๋ยวเราไลฟ์แบบคนที่กินเคฟซีก่อนทันไหมพี่ทันเร็วครับเร็วครับพิมพ์มาเร็วใครทานอยู่ใครทานอยู่ if you guys have KFC nowหนูท่านอยู่หนูท่านอยู่ข้าหนูท่านอยู่ข้าคนนี้กดยังไงอ่ะสวัสดีค่ะท่านเอฟซีอยู่เหรอครับได้แล้วค่ะไหนขอดูหน่อยทานอะไรอยู่อุ้ยวิ้งแซ่บสั่งอะไรบ้างครับผมสั่งอะไรมาบ้างส
สั่งวิงซับอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเย็นแล้วใช่กินเผ็ดมากแล้วปกตินี่ชอบเมนูอะไรของ KFC มากที่สุดครับเมนูที่กินบ่อยที่สุดก็จะเป็นข้าวยำไก่แซ่บเหมือนน้องกราฟแหละแต่ว่าไม่เอาผักนะไม่กินผักไม่กินผักก็จะไม่ใส่หัวหอมอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าขอเผ็ดแล้วตอนนี้เดี๋ยวหลังจากทานข้าวจะทำอะไรต่อครับผมปั่นเทรนค่ะดูนี่ดูนี่อุ้ยขอบคุณมากเลยครับน่ารักมากเลยครับอุ้ยไม่คิดว่าจะบอกว่าคิดถึงมาก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 จะร้องไห้คิดถึงเหมือนกันนะคะอยากเจอเร็วๆจังใช่ค่ะแล้วก็แบบตอนแรกก่อนที่จะคือไอ้โควิดอ่ะก็คือไปเจอน้องครั้งหนึ่งแล้วพอโควิดเสร็จปุ๊บก็เลยได้ย้ายมาทำงานที่ต่างจังหวัดก็เลยแบบไม่ได้เจอเลยโอ้เดี๋ยวไว้หลังจากนี้เรามาเจอกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับสัญญาจะบินไปค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมทานให้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะวุ้นไม่คิดว่าจะได้เนี่ยไว้เจอกันนะครับผมขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับนักวีนิวนานะลงกับนะครับเล่าเหมือนกันครับเล่าเหมือนกันครับผมลูกใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวเราจะขอตัดไลฟ์ไปก่อนใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าใหม่ครับก็มาไลฟ์กับทุกคนอีกแล้วครับก็คือเดี๋ยวขอเซฟไลฟ์ก่อนมันจะตัดเดี๋ยวเขาจะไปต่อกันไลฟ์หน้าก็คือต่อตัวกันโอเคเดี๋ยวรอนะสิ้นสุดตอนนี้เลย